จะมาพูดในมิติของโซเชียลเกี่ยวกับสาวน้อยเพชรแพงกับรุ่นพี่นะครับพี่ๆในวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงพ่ออยากถามนี่ล่ะว่าโซเชียลมีอิทธิพลต่อหนูอย่างไรและหนูมีการปรับใช้ในการดำรงชีพอย่างไรครับค่ะที่แรกหนูเข้ามาหนูบ่ฮู้ว่าโซเชียลเป็นยังไงเราขึ้นหนูก็บ่ฮู้ว่ามันรุนแรงต่อชีวิตหนูบ่จังซี่นะบ่เราบ่เคยมีหนูฮู้แล้วเพราะว่าหนูนั่นคือเอางานจะถือดราม่าแล้วคือดราม่าแต่ละดราม่านะมันเป็นดราม่าที่แบบมันทอดจิตใจหนูแห้งใส่ซิมี่แบบคำว่าบุหรี่เรื่องมือบุหรี่เรื่องหน้าตาเรื่องเสียงแน่แล้วก็เรื่องที่ว่าไล่หนูไปตายคือทุกอย่างหนูถือมาเบิดแล้วแต่มือนั้นนะหนูได้กำลังใจจากพ่อกับแม่แล้วก็พี่ๆในวงแล้วก็พ่อจูถ้าหนูบ่มีแบบคนให้กำลังใจหนูคือตอนนั้นหนูอาจสิแบบสติแตกก็ได้เพราะว่ามันเป็นคำที่แบบบันทอนจิตใจหนูมากเป็นคำที่มันแบบคำที่มันแห้งอีหลีแล้วพ่อกับแม่หนูเพิ่นก็บ่เคยด่าหนูแห้งปานนี้แล้วหนูเข้ามาในโลกโซเชียลครับในวงมันก็เป็นบททดสอบของหนูให้หนูแบบเก่งขึ้นนะคะพัฒนาจะฟ้องขึ้นถ้าหนูไม่ผ่านวันนั้นถ้าบ่มีกำลังใจหรือคนที่เคยผ่านจุดนั้นแล้วมาบอกอีหลาต่อว่าวันใดวันหนึ่งถึงหนูจะดีขนาดไหนหนูจะเลิศขนาดไหนมันก็ยังมีคอมเมนต์ลุกๆอยู่แล้วแม่นะคะแล้วคือมีผีคนหนึ่งเพิ่นมาบอกว่าเพิ่นบ่เคยเห็นมักหนูเลยเพิ่นมาย้อนแล้วเพิ่นบอกออกคลิปว่าเป็นคนนึงที่บอกให้หนูคือกันเป็นคนนึงที่แบบบ่มักหนูคือกันพอเห็นแค่คลิปที่มันคลิปแค่8นาทีแล้วบ่ได้สัมผัสตัวหนูอีหลีเพิ่นอยู่บ่จ้ะพี่อาจูอาจูบอกไปเมื่อกี้แม่นค่ะครับโอ้พ่อเป็นลูกเลยคือหนูเห็นว่าหนูภูมิใจอย่างนึงเพราะว่าพี่เพิ่นได้มาบอกให้หนูฟังว่าเพิ่นเป็นคนนึงที่แบบบ่มักหนูคือกันแต่ว่าหลังจากที่เพิ่นเข้ามาอยู่ในสาวหน่อยเพิ่นก็ฮู้ว่าหนูเป็นคนจังได๋แล้วมันบ่คือในคลิปเพิ่นว่าแกพูดเลยว่ามันไม่เหมือนในคลิปเพราะมีหลายคนที่บูลลี่หรือสาดพลังลบให้กับผู้หญิงเพชรบ้านแพงโดยไม่รู้ตัวตนจริงๆของอุ้งอิงไงบางคนอาจจะคิดว่ามันใส่ซื่อดีอยู่บ่มันเป็นขึ้นในคลิปอยู่ติบ่แม่นทําทาเฮ็ดติตัวแลเนาะจังซี่หลายคนแน่อย่างที่เว้ามันจะมีกลุ่มนึงที่ไม่ชอบแล้วก็อีกกลุ่มนึงที่แบบให้กําลังใจหนูแต่หนูนั้นเลือกที่สิเสพด่านบวกหนูเอาด่านลบหนูบ่คิดเพราะว่าด่านลบมันเย็นในหนูบันทอนจิตใจในการทำงานฟังไว้นะครับทุกคนครับหนูที่แรกหนูก็บ่คิดดอกว่าหนูสิมีดราม่าหนูเนี่ยเข้ามาในวงหนูบ่ได้คิดว่าหนูอยากดังหรือหยังหนูแค่ขอให้หนูแค่มีงานมีเงินส่งทางครอบครัวหนูแค่นี้ก็พอแล้วหนูคือหนูไม่เคยคิดว่าตัวเองจะสูงหรือว่าโด่งดังแค่นี้หนูขอแค่ให้พ่อรักหนูเหมือนนั้นครับหนูมาอยู่ในวงให้หนูเต้นก็ได้หนูก็เต้นให้หนูร้องหนูก็ร้องเพราะว่าเอาง่ายๆซะหนูมาหาเงินคือบอกว่าหนูมาหาตังค์แต่ว่าหนูไม่ได้คิดนะว่าบ้านสาวน้อยเพิ่นสิเปิดโอกาสให้หนูเพราะว่าหนูว่าโลกข้างนอกโลกข้างนอกมันหนูว่ามันโหดหลายอยู่ด้วยอุ้งอิงนี่คือดังเร็วพอดังเร็วภาพที่ออกไปบางคนอาจจะไม่รู้ตัวตนของหญิงไงหรือบูรี่หรือไม่รู้ตัวตนแม่ค่ะ
ก็เลยคอมเมนต์ส่วนตัวนี่ไปในทางลบๆหรือคอมเมนต์เพื่อเอาสนุกปากหนูผ่านวันนั้นมาได้หนูขจัดดราม่าได้อย่างไรผ่านพ้นมาได้อย่างไรด้วยหนูเสพเอาแต่หอว่าที่เขาว่าเขาให้กำลังใจหนูและการมีพอโจไม่ลดและกาทีมงานพี่ๆในสาวหน่อยและกับแม่และกับพ่อให้กำลังใจหนูถ้าโมมี่พ่อและกับพี่ๆและกับแม่หน่อยพ่อเองหนูก็คือสิบวันในมาปานเนี่ยนะจ๊ะนี่ไงคุ้มตั้งทางไงอยากจะบอกคือผมก็ต้องบอกที่บอกมุ่งเจ้าเมื่อกี้ว่าภูมิต้านทานเลือดขนาดไหนมุ่งเจ้าเสียงดีขนาดไหนมุ่งเจ้าต้องดุนไปแล้วเราไอ้คนที่ว่าไอ้มุ่งเจ้าเนี่ยมันบริหารของสูงกินเลยเพราะว่าความสุขของแต่ละคนแตกต่างกันบางคนมีความสุขในการเติมเล็ดมาด่าคนอื่นมาพอได้ด่าคนอื่นหมดแล้วคนใจชอบแต่สิ่งที่ท่านด่าเนี่ยมันทำร้ายจิตใจศิลปินฉะนั้นมันจะมีไม่กี่คนหรือส่วนน้อยให้ทุกคนนึกถึงคนที่ให้กำลังใจสั่งพลังบวกแต่ถามวันที่เรียนหนูคิดหลายวันหนูคิดหลายแห้งแล้วคำว่าของเขาอ่ะมันแห้งแห้งตอนจิตใจหนูแห้งแล้วหนูเป็นคนฟังใจกับคำเบาทีนู้มันมีอยู่ช่วงนึงที่หนูบ่ค่อยอยากบอกอย่างนั้นเพราะว่าหนูเห็นดราม่าหนูกับหนูว่าหนูมาหาเงินจะซื้อเพื่อจังหวะหนูบ่ได้มาหาผลประโยชน์อีหยังเพียงเขาคือบอกให้หนูไม่ได้ฆ่าคนตายอุ้งยิงคือบ่ได้ไปตีหัวมาด่าเมียเจ็บเขาเป็นเด็กคนหนึ่งที่มาตามหาฝันอายุเพียง16ปี17ปีแต่มาเจอสิ่งที่คุณทำแบบนี้และหลายๆคนที่มองลบๆถ้าองค์หญิงไม่ผ่านวันนั้นมาคงไม่มีวันนี้อีกหนึ่งความโชคดีของหญิงที่มีกำลังใจจากครอบครัวและองค์หญิงโชคดีที่มีพ่อโจที่ยินดีเพราะผมเจอมาก่อนไงผมก็เลยอยากบอกทุกคนคือกันพวกเจ้าต้องเจอแบบองค์หญิงเหมือนกันผมเจอมาก่อนแล้วผมไม่ได้ต่อมันพูดให้ลูกฟังนี่เห็นไหมลูกเจอแล้วลูกเจอแล้วทุกคนต่อไปทุกคนก็เจอเหมือนกันลองดูฉะนั้นคือสิ่งที่ลบๆคำลบๆพ่อแม่ลบๆอย่าเก็บมาหงสาอย่าเก็บมาคิดผมพูดตรงๆตรงนี้เลยว่าบางครั้งผมนำคอมเมนต์มาเพื่อต่อยอดในการทำคอนเทนต์ในการทำคอนเทนต์หรือตัวอย่างไม่ดีที่มาพูดแบบนี้โพสต์แบบนี้ไงผมไม่ได้คิดอะไรมากมายหรอกครับเพราะว่าเรายืนยันในสิ่งที่เราทำถูกต้องนั่นคือตัวอย่างไม่ดีไงผมได้ยกมาเป็นคอมเมนต์แต่เอาเป็นจริงแล้วผมผ่านมาเยอะเจ็บมาเยอะแล้วอุ้งอิงก็ผ่านมาเยอะเจ็บมาเยอะเสียงผมให้อุ้งอิงเพชรบ้านแพงครับถ้าไม่มีวันนั้นไม่ผ่านจากวันนั้นหนูคงไม่มีบ้านไม่มีรถไม่ประสบเสร็จไม่มีมาลัยคืนรับเป็นแสนเป็นล้านในขณะนี้นี่คืออันดับหนึ่งมีครูมีผู้ตั้งทายมีคนรอบข้างมีพ่อที่ชี้บอกมีแม่หน่อยพ่อเอกพ่อโจแม่นุ่นในการที่เรื่องอะไรคือพ่อพ่อแม่เอฟซีบ้านทักทุกหลังแล้วก็เอฟซีพลังเนี่ยทุกคนจ้ะทุกพลังนี่ไงที่พร้อมกันทรงพลังใจมาให้อีหลานครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณครูคงเป็นพลังซัพพอร์ตให้ซึ่งกันและกันฝากไปคนที่ตามที่ลงท้ายด้วย JO1 Official JO2 Official และ